สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลแอร์เอเชียไทยแลนด์ซูเปอร์สตาร์ลีกฤดูกาล2012ครับผมวันนี้อยู่โอ้อยู่กันครบหน้า3คนเลยนะผมโทนคุงพิรณัฐจำปาเงินคุณแจ็คเล็กสุวินัยอ่อนสะอาดและคนกระดังชื่ออะไรจ๊ะเบิร์นอลิสลาเหลืองตระกูลค่ะโอ้ยน่ารักสิเวลาน่ารักครับน่ารักครับน่ารักครับก็แซวกันอยู่ทุกวันเริ่มชินนี่คือน้องโดนัทนะที่ที่พูดกันทุกครั้งแล้วล่ะทุกครั้งที่พวกเราถ่ายทอดสดแล้วเราก็จะพูดถึงน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินไปเดินมาบ้าพลังอยู่ในสนามคือคนนี้นะฮะเหมือนเป็นเด็กไฮเปอร์นะครับจะเป็นพิธีกรภาคสนามไงเดี๋ยวให้โดนัทแนะนำหน่อยไหมว่าโปรแกรมวันนี้คู่แรกอะไรจะเจอกับอะไรคู่แรกสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นทีมซิกเกอร์คิกแอสนะคะเจอกับทีมแฮร์รัฟกอซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยได้ลงสนามไปเรียบร้อยแล้วค่ะครับแล้วก็อะไรนะอะไรอะอะไรล่ะเอาคู่แรกคู่เดียวก่อนค่อยๆเฉลยดิอย่าเพิ่งไปบอกหมดเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นครับผมนะฮะเดี๋ยวน้องโดนัทก็จะต้องไปเป็นพิธีกรประจำข้างๆสนามพี่ถามตรงๆไม่ข้างๆค่ะข้างในเลยข้างในพี่ถามตรงๆโดนัทคิดว่าตัวเองกับบรรดาพิตตี้สาวๆของอย่าไปถามอย่างนั้นสิอย่าไปถามอย่างนั้นมันเสียมารยาทคิดว่าแบบว่าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันก็ไม่ได้เป็นไงแต่ว่าโดนัทเนี่ยที่หนึ่งในดวงใจพวกพี่อยู่แล้วล่ะถูกนะฮะนะฮะขอให้จำเริญได้ข่าวเป็นพยาบาลด้วยเรียนพยาบาลด้วยใช่ค่ะปัจจุบันเรียนพยาบาลอยู่ปี2นะคะมหาวิทยาลัยโฮเชลเฉลิมพระเกียรติค่ะหน่วยกิจขาดไหมฮะค่าหน่วยกิจเอ้ยไม่เราก็เรียนดีตั้งใจเรียนขยันเรียนไปเรียนทุกวันตังช้อปปิ้งมีไหมเรื่อยๆพี่มาพี่จะให้เหรอคะก็ไม่เกี่ยงนะนั่นง่ายนั่นง่ายเราไปเรื่องฟุตบอลกันดีกว่าก่อนที่ไอ้เรื่องพวกนี้เราต้องคุยหลังไมค์นะคุณแจ็คนะ ผมเป็นคนเปิดเผยน้องการกนินปัทมนันจากช่อง3มีไอติมด้วยนะกันทับทิมเทพนะแล้วก็มีน้องเชนใช่ไหมเชนจาก5แพร่งเชนจาก5แพร่งนะครับมีไอซ์นะครับไอซ์สันยูเหรอเป็นไอซ์สุธิพลไอซ์สุธิพลบัวอนนท์เป็นนักดนตรีแล้วก็มีนะครับร้อยตีนัทนันโพธิเดชเป็นนักแสดงด้วยครับแต่ยังมีคุณชัยวัฒน์วงตาวันโอ้โหวงตาวันเลยนะก็อาร์ตงงเลยอ่ะสุดท้ายแล้วอาร์ตงงเลยอาร์ตงงอะวงตาวันคือวงอะไรอ่ะเฮ้ยบอลเริ่มแล้วเฮ้ยเริ่มแล้วครับเดี๋ยวน้องนัทต้องไปข้างล่างป่ะครับหรือนั่งตรงนี้ก่อนได้ไหมครับบอกลาพี่แล้วแหละค่ะไม่เอาขอร้องเลยครับนัทอย่าไปไหนเลยครับจ้าโดนัทไปแล้วไม่ละอย่าไปไหนเลยแล้วโอ้ขอบคุณครับโดนัทครับเดี๋ยวเจอกันอีกช่วงนะฮะครับสำหรับน้องโดนัทโอ้โหตอนนี้ก็เอาข้างๆพิตตี้มาอีกแล้วแรมนะครับพิตตี้ครับแอร์เอเชียครับโอ้ตายตายตายโอ้ยคุณโกรธอะไรฮะโกรธตัวเองเอาบอลเริ่มแล้วให้บอลเริ่มแล้วก็เตะดูสิถ่ายทอดสดอยู่ครับโอ้ยจังหวะนี้วางมาแล้วเกือบจะได้ยิงนะ Hand of God นี่ภาคบอลสักนิดหนึ่งเดี๋ยวคนด่าอืมโอ้ร้อนมากเลยร้อนนะวันนี้ใส่สูทด้วยนะพวกเราครับผมซิกเกอร์คิกแอสนี่มาที่คุณอ้อมอินคาครับจังหวะนี้โดนตัดได้เนี่ยคุณวิปพาราดอกเนี่ยแล้วก็คุณเคนพาราดอกเนี่ยถือว่าเป็นกำลังสำคัญของทีมเลยนะครับคุณเนี่ยเบอร์7เนี่ยนะฮะที่เห็นวิ่งใส่ปอกแขนกับตันทีมเนี่ยคุณเคนพาราดอกนะฮะส่วนคุณวิปพาราดอกเนี่ยก็จะใส่เบอร์5ก็ถือว่าเป็น2กำลังสำคัญเลยล่ะซิกเกอร์คิกแอสนี่ถ้ามีพี่เหน่งไวน็อตอีกสักคนนะใช่เลยอ่ะใช่แหละโอ้ทีมแบบว่าชื่อไปเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้คุ้นชื่อแต่ว่าเป็นดานักร้องในรุ่นของพวกเรานะครับผมคนอายุสัก30กว่าๆเนี่ยโอ้โหหรือสัก20กลางๆอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักแล้วล่ะหลายคนรู้จักแล้วล่ะแต่ว่าอย่างพี่แจ็คไอเฟลเนี่ยก็ต้องบอกว่าห่างหายจากวงการไปนานครับไปทำอะไรฮะปัจจุบันเนี่ยแกก็มีซิงเกิลใหม่ของแกออกมาเหมือนกันเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชันแรกเนี่ยเป็นเพลงตะเกียงใช่ไหมเวอร์ชัน2ก็จะเป็นเวทมนต์เหมือนเป็นเวอร์ชันต่อกันครับโอ้โหจังหวะนี้ฮะซิกเกอร์คิกแอสลุยมาได้จบด้วยครับแต่ว่ายิงไม่ดีนี่ฮะมาแล้วครับพิตตี้สาวสวยจากแอร์เอเชียครับโอ้โหมานั่งกันแจ่มแมวอยู่แถวๆข้างๆผู้บรรยายนี่แหละครับครับผมวันนี้พูดตรงๆครับซิกเกอร์คิกแอสนะครับรวมไปถึง Hand of God เนี่ยโดยเฉพาะ Hand of God นี่วันนี้ถ้าอยากชนะต้องรีบยิงประตูเลยนะครับครับเพราะว่าถ้าลูกพี่ผมมาเนี่ยคุณจะไม่มีโอกาสได้จับบอลกันแม้แต่ครั้งเดียวก็พลทองพับเหรอครับครับผมลูกพี่คุณว่าเขาจะตายคาสนาม ทีมพวกคุณก็จะต้องไปช่วยกันปฐมพยาบาลครับ
นี่เบอร์4ของทาง Hand of God ต้องดิวนะธนพัฒน์ธนากรการนี่ก็ถือว่าฝีเท้าดีแต่ตัวจะดูเล็กๆนะครับดูแห้งๆเนี่ยหมายเลข10คนนี้เป็นทางด้านของคุณเทนมัสเคเทียเทนมัสเคเทียตันบอลก็อยู่ตรงกลางสนามเบอร์5ของซิกเกอร์คิกแอนเมื่อกี้ฮะที่ไปฟาวนี่ครับก็เป็นทางด้านคุณชัยพองๆไอ้เราก็เห็นว่าหน้าใสๆไม่น่าจะใจยังร้ายเลยนี่เพลงของวงพองๆครับส่วนนั้นโจรที่ไหนครับเมื่อกี้ไม่ใช่ครับผมอ๋อไม่ใช่โจรครับไม่ใช่ครับเป็นผู้เล่นหมายเลข8ของแฮนด์ออฟกอนครับคุณเขตไงคุณเขตวงกลาแค่เธอบอกไม่รักสักคำจะได้ไหมหรือช่วยพูดอะไรที่พอจะทำมือกะลาหรือเธอพูดมาเลยว่าไม่รักเก็บแรงไว้บ้างเวอร์แล้วโอ้กูแรกเองเนี่ยเมื่อกี้อยู่ถึงสองทุ่มเก็บแรงไว้บ้างเดี๋ยวคู่สุดท้ายก็ซึมอีกครับซึมกระทือเลยคู่สุดท้ายโอ้ยจังหวะนี้เข้าเลยครับเอาโอ้โหHand of God ครับยิงเข้าไปแล้วครับต้องชมครับนี่ละตัวทีเด็ดเขาเลยนะฮะหมายเลข7ครับคุณเคนพาราด็อกคือหมอนี่ยิงไกลเป็นคนที่ยิงไกลดีมากดูฮะจังหวะฟรีคิกครับยืนเล็งนะฮะดูฮะโอ้โหวิ่งมาซัดด้วยซ้ายครับเสียบมุมไปเลยครับกูต้องโทษกำแพงกันนะคุณโดนกำแพงของซิกเกอร์คิกแอสดูแล้วมันจัดระเบียบกันไม่ค่อยดีครับแล้วโอ้โหมาเสียประตูขึ้นนำไปก่อนแบบนี้ลำบากอีกแล้วครับเหนื่อยอีกแล้วครับซิกเกอร์คิกแอสที่เหนื่อยทุกนัดเลยนะครับรีบโทรไปตามป๋องกระพลทองพรับด่วนเลยครับซิกเกอร์คิกแอสน่าจะนอนอืดอยู่ที่บ้านแล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนได้ข่าวว่าไปร้านที่เป็นพยัญชนะของอักษรไทยมาชวนผมไปด้วยผมบอกบ้าหรือเปล่าเรามีงานเราไม่ได้ว่างเหมือนเขาผมก็เลยไปด้วยครับก็เลยแล้วจะพูดทำไมพูดเล่นไม่ได้ไปไม่ได้ไปงานเขาเยอะช่วงนี้เขาต้องพักผ่อนใช้เงินพักถึงตีสามเลยเหรอเฮ้ยงานไปปะเคนพาราด็อกครับแม่ค่อยๆลำเลียงบอลกันขึ้นมาก็สติ๊กเกอร์คิกแอสครับคุณวันนี้ประตูนี่เป็นคุณไอติมนะไอติมกันทับทีมแพทย์นะครับคือซิกเกอร์คิกแอสนี่เหมือนจะสลับสับเปลี่ยนลูกสาวประตูไปเรื่อยเหมือนกันนะคุณโดนครับเออก็ยังไม่ลงตัวสักทีครับถ้าเอาพิกลูกพี่คุณออกก็น่าจะลงตัวแล้วทีมเนี้ยเอาครับซิกเกอร์คิกแอสครับตัดบอลได้แต่ว่าโดนจับบอลไม่ดีอยู่โดนวางยาวมาจังหวะนี้ยังได้บอลอยู่ครับทางด้านซิกเกอร์คิกแอสแทงมาจังหวะนี้ติดครับโดนดักได้แฮนด์ออฟกอดมีแทงกันด้วยเหรอฮะไม่ใช่แทงบอลเนี่ยแหละครับไม่เล่นต่อนะครับอันนี้ถ่ายทอดสดทางอสมทนะครับแทงบอลเหรอครับครับครับถามย้ำเฉยๆนะครับไม่ได้เล่นอะไรต่อนะครับครับยิงจังหวะนี้ไปติดบล็อกอีกครับทางด้านของแฮนด์ออฟกอดต้องเคลียร์ทิ้งครับพี่อ้อมอินคาครับอินคานี่น้องๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะมาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอ้ยอย่างไรเนี่ยเราก็จะกำกับเพลงให้ด้วยนะครับสำหรับวงซิกเกอร์คิกแอสทั้งหลายคนอาจจะงงครับงงครับว่าใครเป็นใครนะแม้แต่อย่าว่าแต่ซิกเกอร์คิกแอสเลยครับแฮนด์ออฟกอดนะครับบางคนก็เอ้ยไม่ทันนี่ฮะพี่อ้อมอินคาส่วนนี้ฮะพาราด็อกคือคุณเคนพาราด็อกเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นสมาชิกในรายการเล่นดนตรีเขาจะเป็นพวกทีมโชว์ของพาราด็อกจะเป็นพวกทีมโชว์เป็นวาร์เกอร์เป็นพวกนักตัวแสดง คือพาราด็อกเนี่ยเขาเป็นวงที่แบบเวลามาเนี่ยมากันเป็นขโยงครับมีทั้งนักร้องนักดนตรีรวมถึงบรรดานะฮะทีมโชว์ที่แบบว่าเป็นวาร์เกอร์มีแต่งตัวเป็นนั่นเป็นนี่กันมีคอสตูมของเขาครับสำหรับทางด้านของพาราด็อกเก้าอี้เปลี่ยนเก้าอี้หน่อยเก้าอี้ตัวนั้นนั่งแล้วเมื่อยก้นมากเลยโอ้ฮะอุ้ยพี่สีหล่อสวัสดีครับพี่พี่สีหลอดเป็นไงยังสิพี่ไปโอ้อีกนานพี่ครับคุณผู้ชมไม่ต้องงงครับเราก็ทักทายดาราคนไหนดาราไปเรื่อยเปื่อยนะครับเดินมาผ่านซุ้มเราเราก็พูดไปครับเราไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องแปลกใจไปแต่ตอนนี้ฮะซิกเกอร์คิกแอสครับโอ้โหยิงจังหวะนี้ฮะออกไปแล้วก็พี่สีหลอดฝากอุ้ยโอ้โหครับน่ารักเฮนานอ่ะต่อที่พี่สีรอบเราก็ฝากบอกแฟนคลับแต่ละทีมด้วยบอกรถติดมากเลยแล้วในซอยน้ำท่วมด้วยฮะก็ซอยลาดพร้าว80ก็ฝากทางผู้หลักผู้ใหญ่ของทางกรุงเทพมหานครด้วยแล้วกันคือไอซอยที่เราเข้าน่ะมันเป็นทางเข้าทางเบ่งจ่ายนะครับโอ้ประธานโทษนะครับซอยใหญ่โตบริษัท
ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหมีทั้งสนามกอล์ฟออสตาร์มีหมู่บ้านระดับแบบว่าระดับหลังละไม่ต่ำกว่า 6-7 ล้านโอ้โหมีทั้งสถานทูตอยู่ข้างหน้ามีโอ้โหมูนสตาร์สตูดิโอใหญ่โตมีสนามบอลซูเปอร์คิกมีโอ้โหเป็นซอยใหญ่มีธุรกิจในซอยเนี่ยนะฮะน้ำท่วมครับอาคารในซอยเนี่ยรวมกันเป็นร้อยล้านพันล้านครับน้ำท่วมครับคุณวิปพาราดอกครับต้องเตะเคลียร์ทิ้งไปก่อนคนเมื่อกี้ถือว่าผมขออ่ะถือว่าผมขอจะดูว่ามันจะตอบยังไงเอาครับคุณอ้อวินคาตักจังหวะนี้แม่โดนหม่งทิ้งออกไปครับ อยู่ที่เกมมันนิดนึงนะครับครับขนาดอาร์ตมามันยังพยายามอยู่ที่เกมเลย เด็กมันพยายามจริงผมบอกคุณโทนตรงนี้นะถ้าวันไหนคุณไม่มาผมรีเควสอาร์ตคนเดียวเท่านั้นอาร์ตเท่านั้นนะไม่มีไม่ต้องมาช้อยอื่นกับผมเก่งยิ่งยศทีไปเลยนะครับเก่งยิ่งยศผมทีตัวเก้าอี้เลยนะครับมีสองกอคายบ้างเก่งยิ่งยศกับเก่งมนชัยโอ้คุณไม่ให้ผมเลือกมากกว่านี้เลยฮะซิกเกอร์คิกแอดครับเอาคุณเหน่งนะฮะอภิรักษ์โชติชัยพิทักษ์กุลลงไปครับผมครับวันนี้สภาพอากาศต้องบอกว่าโอเคนะคุณโทนะไม่เพราะก่อนหน้านี้ฝนตกนะฝนตกแต่เช้าวันนี้อากาศเลยไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะเมื่อเช้าเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โหฝนตกถือว่าตกเยอะนะครับตกตั้งแต่ประมาณ9โมงถึงประมาณเที่ยงครึ่งอะครับดังนั้นเนี่ยอากาศจะไม่ร้อนมากอันนี้มีการบาดเจ็บก็ต้องมาปฐมพยาบาลกันฮะโอ้ฟ้าร้องดังมากนะเมื่อเช้านะโอ้โหผมไม่ได้นอนเลยไม่เกี่ยวกับฟ้าหรอกครับปกติฝนไม่ตกคุณก็ไม่ได้นอนอยู่แล้ว นี่ฮะคุณแจ็คไอเฟลนะลงไปเป็นตัวหลักของทางซิกเกอร์คิกแอสครับแม่น้องโดนัทนั่งอยู่ตรงนี้พี่ก็มีความสุขมีความสุขนะครับผมเอาโทรศัพท์เมียโทรมาครับช่วยรับด้วยครับคุณแจ็คครับเมียจะโทรได้ไงเมียผมไม่มีนิ้วโทรศัพท์ได้ที่ไหนล่ะบ้าแล้วทำไมเมียคุณถึงไม่มีนิ้วครับผมเอามีดสับนิ้วเพื่อให้มันโทรตามใช่ครับคุณนี่มันโหดจริงๆครับผมโอ้อะคุณแจ็คไอเฟลครับไหลบอลมาเล่นกันติดชึงมันไม่มีตัวเชื่อมเกมจริงๆนะอย่างที่คุณแจ็คบอกเนี่ยบอลจะมาขึ้นทางปีกฮะคือคุณอ้อมบินคาต้องวางยาวโอ้โหจังหวะนี้น่าเสียดายครับวางมาสวยแล้วก็มาแต่คุณแจ็คคือพี่แจ็คนี่เอี้ยวตัววอลเล่ไม่โดนนี่น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดของซิกเกอร์คิกแอสเลยครับแต่พลาดเอาโดนสวนมาแล้วเคนพาราดอกมาทางซ้ายครับเคนโอ้โหตักข้ามคานออกไปครับมาน่าเสียดายครับเมื่อกี้เนี่ยพี่อ้อมอินคาเนี่ยวางข้ามฟากวางยาวได้สวยนะครับมาพี่แจ็คไอเฟลครับเจ้าของผลงานเพลงอะไรครับตะเกียงไงได้แต่ทูตะเกียงออกอย่างนั้นยักษ์มันคงนอนกลางวันไม่ออกมาช่วยเราเนี่ยนะครับเพลงนี้โอ้โหดังเมื่อกี่ปีก่อนครับ20อัพครับ25ปีได้ครับครับผมพอกับเช็คบินของคุณนะฮะครับไม่ตามพี่ศิวะมาเล่นศิวะใครไปช่วยไปตามพี่ศิวะแต่สังมาเล่นหน่อยได้ไหมฮะขอสักหนึ่งบทเพลงได้ไหมครับของศิวะแต่สังเหรอครับเมื่อกี้พอดวงกลาลงไปนะอันหนึ่งของศิวะแต่สังครับเช็คบินเลยดีกว่าเช็คบินได้เลยอยู่ทำไมเช็คบินเลยดีกว่าทันทีไม่มีเยื่อใยใจเราก้าวเดินยุคทอรัสครับผมพาเลตครับผมบอกคุณผู้ชมไปเลยนะถ้าอยากจะชมพวกเราบรรยายเนี่ยแนะนำว่าให้รีบเปิดแต่คู่แรกเพราะว่าเครื่องกำลังร้อนโอ้กำลังเลยนี่โวยแล้วโค้ดโวยแล้วเล่นไม่ได้ดังใจบอกเนี่ยบอกให้เดินอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ไฟฟังอ่ะเฮ้ยมงโหเนี่ยฮะแนะนำนะครับมีบอลมี4คู่ครับดูคู่แรกครับให้คู่2ยังพอไหวนะโอเคคู่2ยังมีโอ้ยยังมีก๊อก2พอคู่3คู่3เนี่ยก็จะเริ่มเป็นมุกของคู่แรก ส่วนคู่4ก็จะซึมครับเงียบกันไปเงียบโอ้ยจังหวะนี้โอ้โหได้มงน่าเสียดายครับโอ้ยมงพลาดไปครับจังหวะนี้ไม่ได้ครับซิกเกอร์คิกแอสครับน่าจะเป็นคุณเชนครับวิวัฒน์คงราศีครับโอ้โหเอ๊ะไม่คุณเชงก็คุณเหน่งนี่แหละครับโอ้โหเอิญจอมอนิเตอร์อยู่ไกลดูครับจังหวะนี้ครับพี่แจ็คไอเฟลครับโยนได้แบบโอ้โหโยนแม่นมากครับจังหวะนี้คนโยนก็โยนดีครับเอาครับเริ่มจะใช้บอลยาวบอมใส่แล้วคือเริ่มเห็นว่าตัวเองเนี่ยต่อกรต่อเกมแต่สู้ไม่ได้ซิกเกอร์คิกแอสก็เลยพยายามจะบอมฮะนี่ฮะสีสันข้างสนามครับกองเชียร์สาวสวยคือเลยพยายามบอมแล้วมันได้ผลนะครับพอโยนเข้าไปเนี่ยมันได้ผลครับมันมีลุ้นมีหือมีอือเหมือนกันคือเราได้เห็นจาก2จังหวะที่ซิกเกอร์คิกแอสเกือบจะได้ประตูเหมือนกันก็คือเป็นการวางบอลยาวอย่างที่คุณโทนบอกนะครับดูเหมือนจะเริ่มเห็นช่องเหมือนกันเพียงแต่ว่า
คือซิกเกอร์คิกแอสคงต้องยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมากว่านี้หน่อยนะเรื่องของความแน่นอนนะคุณโอ้โหเฮ้ยโอ้พิตตี้เดินมาเมื่อกี้มันกำลังพูดถึงเกมกำลังน่าเชื่อถือกำลังวิเคราะห์อยู่เลยคุณต้องมีสมาธิสิคุณแจ็คครับผมใครจะไปมีใส่สั้นขนาดนั้นจะบ้าเหรอพิตตี้แล้วคุณจะไปเอ้ยเออเฮ้ยคือคุณผู้ชมเนี่ยเขาดูถ่ายทอดสดเขาไม่ได้เห็นเขาไม่เห็นกับเราเออแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมเวลาเราเออเฮ้ยให้จินตนาการภาพตามจินตนาการตามถึงน้องโดนัทคุณก็ได้เห็นไปแล้วใช่ครับน้องพิตตี้ของแอร์เอเชียคุณก็เห็นไปแล้วเอายังไงนะรูปเกมยังไงนะรูปเกมยังไงไหนแล้วเนี่ยรูปเกมก็คืออย่างที่บอกคือซิกเกอร์แคสต้องมีตัวที่ต้องปั้นเกมตรงกลางปั้นเกมแล้วก็ทำให้ยกระดับของเกมตัวเองขึ้นมาดีกว่านี้คือต้องมีคนที่แน่นอนกว่านี้นะคุณโทนะก็ป๋องก็พลทองพรับนะครับยอดมิดฟิลด์โอ้โหเมื่อกี้ที่หม่งเกือบได้นี่คุณเหน่งนะครับโอ้โหนี่ฮะนี่วันนี้คุณเออีโบล่าเป็นสำรองนะประตูสำรองแต่ว่าผมเห็นมา2นัดเนี่ยทางด้านของซิกเกอร์คิกแอร์แฮนด์ออฟกอนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนประตูไปเรื่อยนะเขาจะเปลี่ยนทีละพักครึ่งใช้กันคนละครึ่งนะครับครึ่งนี้คนนี้ลงอีกครึ่งนึงอีกคนนี้ลงอุ้ยอุ้ยอะไรอีกครับพิตตี้เดินมามันก็อุ้ยมันอุ้ยทั้งวันครับเอออุ้ยอุ้ยทีมงานก็น่ารักครับโอ้โหครับเนี่ยปีก่อนภาคอยู่ในห้องสตูไงมันไม่ได้เห็นอะไรไงใช่ดิมันก็แบบว่ามันก็จะมีสมาธิกับเกมเหมือนคนเพิ่งออกมาจากเกาะอ่ะออกมาจากป่าออกมาจากกรงว้าว้ามาแบบดิบเลยเออดุร้ายออกมาเลยดุร้ายออกมาเลยอ่ะเหมือนพวกลิงโดนขังมันกระหายมันอยากจะซนเต็มที่ละคุณเปรียบได้ทุเรศมากเลยเอาจริงแล้วลิงมันดุนะครับมันดุมันดิบแล้วมันโดนขังอ่ะสัญชาตญาณดิบมันดิบมันดิบเวลาได้ออกมาจากกรงจังหวะนี้โอ้โหได้ยิงครับแม่ยิงแล้วกดไม่ลงครับมาคนที่ยิงเนี่ยเป็นทางด้านของคุณแคสคุณแคสก็ยิงข้ามคานออกไปชื่อจริงๆชื่อสแคชนะครับโอ้เหรอสแคชทั้งวันเลยไม่เก่าทั้งวันเลยแหละครับผมเออมาอีกแล้วครับสติกเกอร์คิกแอนเริ่มตั้งหลักได้แต่แฮนด์ออฟก็อดดักตรงกลางได้ดิวโอ้โหดิวบางครับลุยมาก็โดนกระแทกคือดิวเนี่ยถ้าสรีระเขาเอื้ออำนวยกว่านี้หน่อยนี่จะสุดยอดเลยนะใช่ครับเบสิกทักษะเขาได้อยู่แล้วแต่สรีระอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยจะดูเล็กๆเนี่ยฮะดิวเนี่ยหมายเลข4แล้วทรงผมแกนี่ก็ทำให้ผมนึกถึงสมัยมัธยมต้นมากนะครับอ่ะใช่ใช่ใช่นี่ฮะทีมงานผู้ชมครับวันนี้ประมาณ 30,000 กว่าคนนี่ฮะดิวครับดิวเนี่ยสรีระอาจจะไม่ค่อยสมส่วนครับแต่ถ้าโดนัทเนี่ยโอ้สุดยอดเลยสรีระนี่สุดติ่งไปเลยนะครับคือดิวเนี่ยต้องกินเบนด้า500อ่ะครับคือต้องถ่ายพยาธิหน่อยครับดูแล้วทำไมมันถึงผอมขนาดนี้จังหวะนี้ครับพี่แจ็คไอเฟลลุยก็มายิงติดไอ้วันนี้ผมถือว่าในช่วงต้นครึ่งในช่วงครึ่งแรกพี่แจ็คฟอร์มดีนะคือรู้ว่าป๋องกระพลจะมากลัวเดี๋ยวป๋องมาครึ่งหลังต้องรีบเล่นกันก่อนไงจะใช้อำนาจทางชื่อเสียงนะมาเบียดลงสนามยิงไปติดคือถ้าตีเสมอครึ่งแรกไม่ได้แล้วครึ่งหลังป๋องมาในลำบากเพราะเกมมันจะบันไลจักไว้แล้วครึ่งหลังครับโทษอาเบสนะครับเบสเรียกทีมงานนะครับแม่เบสนั่งกุ๊กกิ๊กกับน้องโดนัทไปนั่งกุ๊กกิ๊กกันไกลๆตาผมเลยนะครับผมทนไม่ได้นะครับไม่ต้องห่วงครับเบสไม่คิดอะไรกับโดนัทแน่นอนผมมั่นใจเบสไม่คิดหรือโดนัทไม่คิดคุณสลับคำผิดหรือเปล่าครับเบสไม่ได้คิดอะไรกับโดนัทหรอครับครับเออดีมากเบสพี่หึงโอ้ถ้าคุณหึงกับทางเบสก็ไม่ไหวแล้วมั้งครับผมหึงหมดแล้วครับโอ้ทีแรกจะหึงเก้าอี้ด้วยซ้ำครับโอ้ยพี่กัดโอ้ยนี่มันก็พวกเราก็เห่าหอนกันไปเรื่อยนะครับคุณผู้ชมอย่าไปถือสาครับคิดว่าเราเป็นหมานะครับคิดว่าสุนัขมันเห่าครับผมไม่ได้อะไรแล้วครับช่วงท้ายเกมครึ่งแรกแล้วจังหวะนี้โอ้โหเอาบอลลงแม่เสียดายเอาบอลลงไม่ได้ถ้าม้วนตัวลงได้นี่มีโอกาสลุ้นประตูที่2เลยนะ Hand of God นี่ครับตัดบอลมาได้ดีครับแล้วยิงเลยตะเคนครับโอ้พลังแกเหลือเฟือเหลือเกินครึบครับครึบเออเราได้เล่นคู่แรกด้วยไงวันนี้ก็วันนี้คุณโกติอารามบอยมานะคุณโกติอารามบอยเล่นที่คู่2เห็นว่าวันนี้คุณโกติจะลงสนามด้วยโทรไปตามพ่อบุญธรรมคุณมาเลยอ่าฮะมาโชว์พาวเวอร์โชว์บารมีก่อนนี่จริงๆเนี่ยป๋องกระพลทองพับคุณโกติเนี่ยเหมือนจะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลด้วยนะป่วยนะครับรับงานเยอะงั้นไม่ค่อยได้นอนไม่หรอกครับไปจีบพยาบาลอ๋อเหรอเอ้าหมดครึ่งแรกครับปรากฏว่า
ป็นแฮนด์ออฟกอร์ครับที่นำซีเกอร์คิกแอสอยู่1ประตูต่อ0นะได้จากฟรีคิกของเคนพาราด็อกโอ้เยี่ยมมากครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกัน2นาทีฮะแล้วกลับมาดูไฮไลท์ในครึ่งเวลาแรกกันครับ